็นรุ่นนะน้ำไหลไฟดับเลยน้ำก็ล้นเข้ามาที่ไฟก็ดับเลยนะไฟขาดเลยแรงนะดูเลยรุ่นนี้ไม่ใช่ธรรมดาแรงจริงๆเลยรุ่นนี้ไฟดับไฟดับไฟก็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 ดับพวกเราน้ำไหลไฟดับดับจริงๆเดี๋ยวพัดลมก็ดับร้อนน้ำพ่นยังน้ำพ่นยังดูดออกมาแรงน่าดูเลยโอเคต่อไปมาเลข6ครับรุ่นนี้จะมาเลข6เนี่ยจะมาต้องใช้เวลาอย่างน้อยสักนั่นน่ะ40นาทีนั่นแหละจะมาว่าเลข6นี่จะเยอะหน่อยพ่อจะมาก็มีเลข6เหมือนกันอันเลข6เลข6เนี่ยจะเกี่ยวกับรุ่นที่พวกเราที่มานี่ด้วยนะทำไมเกี่ยวกับพวกรุ่นที่มารุ่นนี้รุ่นอะไร156ด้วยโอ้รุ่นนี้รับรองจะมาว่ารุ่นนี้จะมาน่าจะรวยกว่าทุกรุ่นเลยเพราะว่าอย่างน้อยหลวงพ่อมารวยก็มาแล้วก่อนหน้านั้นก็มีคุณมารวยก็มาแล้วแสดงว่าจะมาต้องรวยแน่เพราะว่ารุ่น15เนี่ยรุ่น14นี่ตัวใครตัวมันโอ้โห14รุ่น14ที่ผ่านมานี่ใครผ่านมาบ้างถามที่คุณน้องมาใช่ไหมรุ่น14เป็นไงบ้างเยอะมากๆใช่ไหมโอ้โหสลาเนี่ยเกือบ200คนเราคิดดูทั้งรวมพี่เลี้ยงด้วยอันไหนเป็นไหนยืนนี่มั่วเลยใช่ไหมเนี่ย5นี่แบบว่ามึนตึ๊บเลยรุ่นนี้สบายๆเลยเพราะว่าหมอแจ็คปุ๊บแจ็คเนี่ยควบคุมนักเรียนไม่ให้มาเยอะเจตมารับหมดเลยเนี่ยอันนี้ขนาดคุณแจ้งไม่รับเนี่ยจะมารับหมดเลยมาเยอะแล้วจะมารุ่น15นี่เป็นยังไงบ้างเรามาคุยเลข6ต่อนเมื่อกี้เลข5นี่กี่เหลี่ยมนะ5เหลี่ยมใช่ไหมเลข6นี่กี่เหลี่ยม6เหลี่ยม1 2 3 4 5 6ใครเคยเห็นดาวอันนี้บ้างอันนี้เขาเรียกดาวอะไรฮะดาวเฉลียวนี่มันไม่ใช่ใช่ดาวเฉลียวนี่มัน5แฉก5แฉกนี่อะไรนะขันห้าใช่ไหมฮะรูปเวทนาสัญญารูปเวทนาสัญญาขันวิญญาณใช่ไหมข้อสอบที่ผ่านมาใช่ไหมผมจะมาถูกหนึ่งข้อผ่านหนึ่งข้อเดี๋ยวแต่อีก99ข้อไม่รู้ผ่านหรือเปล่าอาจารย์ผ่านสองข้อแล้วค่ะผ่านสองข้อนะอีทายข้อนึงเส้นประธานเสร็จยังไงน่าจะผ่านนี่ผ่านสองข้อแล้วไม่ผ่านแล้วก็สอบใหม่จ่ายตังค์ใหม่สอบใหม่ก็รอบหน้าปีหน้าก็เจอกันอีกทีนะที่เชียงใหม่โอเคเลข6หกเหลี่ยมใครเคยดูเรื่องเมื่อเช้าจะมาคุยเรื่องดาวินชีโคตรมั้งดูไหมดูหนังไหมดูไหมเราเห็นไอ้คนที่มันอะไรนะขีดอะไรตรงอะไรเนี่ยตรงที่หน้าอกมันไหนนะหน้าอกมันเขาเรียกอะไรนะสัญลักษณ์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบ่งบอกอันนี้อะไรนะเมตตาความรักเห็นไหมจิตเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหกเนี่ยมันเป็นตัวสุดท้ายของจิตเป็นตัวสุดท้ายของจิตแหละสังเกตรอบเนี่ยมันมีแต่เนี่ยเห็นไหมรอบเนี่ยที่มาเกียร์ยืนเป็นแถวมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เลยเนี่ยเป็นอะไรนะเพราะว่าทำไมต้องจิตอะไรนะอาสาเพราะว่าอันนี้แหละเลข6เนี่ยมันเกี่ยวข้องจริงๆโอเคเรามาดูระยะแรกระยะที่1เลข6แล้วระยะเลข6ระยะแรกเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ถูกรักษาใครที่มี2 4 6 3 3 6 1 9 6 4 6 6 6เนี่ยแต่ว่าพวกเนี้ยโดยเฉพาะมีเลข6เยอะๆเนี่ยนะแสดงว่าเราก็จะมีอะไรนะสุขภาพหรือว่าอะไรเนี่ยตอนเป็นเด็กตอนนั้นเนี่ยจะเจ็บป่วยก่อนระยะแรกจะมาก่อนที่จะมาจะมายืนอยู่ตรงนี้จะมาจะมาเป็นหมอสอนจักกระดูกคดีอะไรคดีเนี่ยจะมาเป็นผู้ป่วยก่อนนะจะมาเคยบอกให้เราพวกเราฟังแล้วว่า
จะมาเคยรถหกล้อเนี่ยพลิกคว่ำไหลหลุดเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์ล้มมือเนี่ยเป็นแผลเลยแล้วก็ไปเที่ยวอินเดียเนี่ยเหมาเครื่องบินเป็นลำเลยนะพระอาจารย์พาไปในระหว่างบวชข้ามประเทศบวชข้ามทวีปไปปุ๊บเครื่องบินทั้งลำเนี่ยมีพระหมดเลยไม่รู้เขาอยากลองของว่าพระหนังเหนียวไม่เหนียวตอนจะลงปุ๊บเครื่องเนี่ยล้อข้างหน้ากับกลางข้างหลังข้างๆกับกลางแต่พออีกข้างมันไม่กลางพระจะรอดไม่รอดเนี่ยแบบว่ามันจะลงแล้วนะมันจะดิ้นล้อไม่กลางมันก็ต้องเสยขึ้นไปต่อนี่แหละว่ารถเครื่องมันบินเป็นอะไรเนี่ยมันก็เล่นอะไรเนี่ยเครื่องบินมันจะลงแล้วมันลงก็เสยขึ้นไปมันเสยขึ้นไปปุ๊บเราก็จ้องดูข้างล่างนี่รถแดงๆอยู่ข้างล่างเป็นแตกเลยรออะไรเนี่ยเราไม่รู้เขาก็ประกาศว่าให้ผู้นั่งรับเข็มขัดอยู่กับที่ห้ามลุกไปไหนโอ้แต่คนเนี่ยตูดล้อหมดละเขาไม่ได้มาบอกล้อไม่กลางแต่พอลงมาปุ๊บเราถึงรู้ว่าล้อมันไม่กลางมันถลายเลยตูดเนี่ยไฟขโมงเลยนะตูดถังเครื่องบินไฟขโมงเลยพอรถเครื่องบินจอดได้ปุ๊บพันเนรแม่ชีก็โดดลงเลยสไลด์ลงอะไรอันนั้นก็เด้งไปก็โดนไหลลงเครื่องบินตกแต่มาก็เฉียดมาแต่ตอนนั้นเป็นเนรน้อยนะเราไม่ค่อยสนใจว่าพวกหลวงปู่หลวงพ่ออะไรไม่ได้อันนี้เพราะว่าขนาดนั้นมีหลวงพ่อองค์ดำด้วยนะจะเอาหลวงพ่อองค์ดำไปถวายที่พุทธคยาเลยจำไม่ได้เป็นคาหน้าหนุ่มเหมือนกันโอ้แบบเครื่องบินตกแต่พระรอดแบบไม่มีใครตายแต่เครื่องบินเนี่ยน่าจะไม่รอดไม่เลยโอเคไปถึงนนท์ได้ไงคือว่าเป็นผู้ป่วยจะมานี่เหมือนกันจักรยาน2ล้อรถ6ล้อรถ4ล้ออะไรตกหลังช้างป่วยมาหมดเลยกระดูกจะมานี่เมื่อก่อนนี่นั่งหลังยืนถ่ายรูปไปคดยืนตัวเอียงเลยเป็นผู้ถูกรักษาไปหาหมอนี่อยู่ไต้หวันนี่จะมาไปหาหมอทุกเดือนเลยเดี๋ยวไปหาหมออาจารย์นี่เดี๋ยวไปหาหมออาจารย์นี่สุดท้ายเนี่ยเลข6เนี่ยมีคำศัพท์ว่าจิวปิ้งเฉินเหลียงอีไปว่าเนี่ยป่วยจนสุดท้ายเลยอยากจะไปเรียนหมอเลยไปเห็นอาจารย์จักกระดูกดีจะมาเลยก็จักกระดูกเนี่ยจะมาเลยก็จักกระดูกพอจักกระดูกปุ๊บโอ๊ยจะมาเลยชอบอยากจะเรียนจักกระดูกไปเห็นอาจารย์เขาเจาะเลือดฝังเข็มอยากเรียนฝังเข็มไปเห็นอาจารย์สอนชีวิตเอ๊ะไปเลยอยากจะไปเรียนหมดเลยเกี่ยวกับการรักษาถ้าอะไรถ้าใครบอกว่าอันนี้ศาสตร์นี้เป็นการรักษาอะไรเนี่ยจะมาจะไปหมดเลยเพราะเป็นรู้สึกว่าระยะแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผู้ป่วยผู้ถูกรักษาใครเป็นอย่างนี้บ้างลองยกมือที่เราเป็นหมอมันเรียนเรื่องแพทย์มันเรียนเรื่องวสศมันเรียนเป็นแพทย์อาสาเนี่ยเราเป็นก่อนอื่นเราเป็นผู้ที่ผู้คนช่วยเหลือเราก่อนตอนหลังเนี่ยเราเลยอยากไปช่วยคนอื่นเป็นอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นสิโอ้เยอะเลยนะได้ครบเห็นไหมระยะแรกนี่คือว่าเป็นผู้ถูกรักษาโอเค ระยะที่สองนี่อะไรจากเป็นผู้ถูกรักษาแล้วกายอยากจะมาเรียนรู้ศึกษาวิธีการรักษาเลข4เมื่อกี้เราบอกว่ามีเลข4เนี่ยระยะสุดท้ายเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนมีจิตใจเมตตาเลข6เนี่ยมีเลข6เนี่ยระยะ6เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเห็นหมาเห็นแมวเห็นอะไรพวกเนี่ยสังเกตไอ้ตูบเนี่ยไปไหนละตอนนี้ไปนั่งไหนไอ้ตูบไปอยู่ตรงไหนละไอ้ตูบนี่มันจะรู้นะใครมีจิตใจเมตตามันก็จะไปนั่งใกล้ๆข้างๆนั่งมาพวกเธอคนนี้ก็ลูบหัวมันอันนี้มันใครที่ไม่มีเมตตามันไม่ไปนั่งใกล้นะพวกหมาพวกแมวพวกอะไรเนี่ยมันสัมผัสได้มีจิตวิญญาณนะเรียกหมาตุ๊บไม่ฟังเลยนู่นนี่ขนาดสัตว์อะไรเนี่ยมันมีอะไรนะมีจิตใจสัมผัสได้นะเลขหกเนี่ยรักหมารักแมวรักสัตว์นั่นเป็นคนที่ชอบศึกษารักษาว่าเป็นชอบดูแลเป็นกระพุนกระตัดดูต่อพ่อแม่นะเราจะไม่ให้ใครแบบว่ารังแกเราไปรังแกสัตว์ฆ่าสัตว์บางคนพวกเนี้ยจะเป็นคนที่มีอะไรนะคือว่ามีจิตใจเมตตาช่วยเหลือคนอื่นนี้แบ่งปันให้คนอื่นเพราะอะไรเลขหกมันมี3บวกกันเป็น6ไหมคนจิตใจเมตตาที่ชอบโดยคนอื่นแล้วก็มีแต่ช่วยให้คนอื่นโดยไม่หวังไม่ผลอะไรเลยนะมีแต่ให้ปฏิเสธไม่เป็นเลยใครจะขออะไรก็ให้เลขหกเสร็จแล้วเลขหกระยะที่3หลังจากอะไรเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ศึกษาเรื่องการรักษาระยะที่3เป็นผู้รักษาเป็นหมอละเป็นหมอละผู้ป่วยเป็นหมอสังเกตใครที่มี2 4 6อะไรนะด้านหลังอันนั้น1 5 6หรือว่าเลข6ด้านหลังเนี่ยแสดงเรามาทางอาชีพเนี่ย เลือกสายอาสาหรือจิตอาสาหรือว่าอะไรเนี่ยแสดงมาถูกทางแล้วมาถูกเส้นถูกทางเรามาเล่นไม่ว่าเป็นจิตอาสาเป็นแพทย์อาสาหรือว่าเป็นหมออาสาหรืออะไรอาสาเนี่ยแสดงว่ามาถูกทาง
พราะอะไรผมนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรระยะที่3เนี่ยเป็นหมอแล้วก็หมอมีหมอหลายระดับนะหมอตาหมอหูหมออายวะภายในหมอมะเร็งหมอนนหมอนี่หมอสัตวแพทย์หมอพืชหมออะไรคนซ่อมรถจะเป็นหมอมั้ยก็หมอซ่อมรถหมอที่ซ่อมรถอ่ะคนเลข6เนี่ยมีเลข6เนี่ยสามารถเครื่องอะไรที่มันเสียแล้วหยุดนิ่งแล้วไม่สามารถขับเคลื่อนได้ก็สามารถซ่อมให้มันฟื้นขึ้นได้ก็เป็นหมอรถหมอรถหมอที่ซ่อมรถคนซ่อมรถ ปิดก็ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้รับไม่รู้เลยเขาน่าจะรู้อยู่ว่าเรียนอยู่โอเคเลข6เป็นหมอเป็นสูงสุดก็เป็นหมอจิตวิทยานะหมอจิตวิทยาใครที่เรียนอะไรเนี่ยรับบอกว่ากำลังสอนอยู่อย่างเรียนอะไรเป็นหมอจิตวิทยาอาตมาก็เหมือนกันอาตมาตอนที่อาตมาไปเรียนนี่อาตมาก็ยังงงเหมือนกันนะอาจารย์ท่านที่สอนเนี่ยท่านมองอาตมาว่าเอ๊ะพระองค์ข้างนั้นนั่งข้างหลังเนี่ยอะไรนะไปเมืองไทยเนี่ยมีแต่รักษาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นอยู่ไต้หวันเนี่ยไปเรียนอยู่รักษาเอ๊ะอาตมาตกใจเลยอาจารย์นี่รู้ได้ยังไงดูรหัสตรงไหนเนี่ยอาตมาเจอท่านครั้งแรกท่านทักอาตมาแม่นจังเลยอาตมาท่านดูตอนหลังตอนหลังมาเรียนไปอ๋อเลยถึงรู้ว่าไอ้ตมาก็มีเลข6เหมือนกันไหมตมาเกิดเดือนมิถุนาวันที่3นั่นตมามีเลข6เหมือนกันตมาเลยอ๋อที่ไหนได้ทำไมเราถึงชอบรักอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับการรักษาการนวดการแพทย์อะไรพวกเนี่ยอ๋อเพราะอะไรนะเลข6นี่เองเลยก็ตอนหลังเลยยอมรับละว่าเรามาตมาอยู่ไต้หวันเนี่ยเก็บตังค์เก็บอังเปาไปอินโดนีเซียไปต่างประเทศมีแต่เก็บยังเก็บตังค์ได้แต่ตังค์นั้นเก็บตังค์แต่มาเมืองไทยเนี่ยต้องจ่ายตลอดเลยเนี่ยอาตมากลับมาจากไหนนะจากไหนเนี่ยจากสิงคโปร์มาถึงเนี่ยยังไม่ถึงเดือนนึงอาตมาใช้เงินหลายแสนแล้วนั่นตอกน้ำก็วันนั้นโอนไป 50,000 ละตอนนี้ยังไม่เสร็จนะถ้าเดี๋ยวจะโอนไปอีก 15,000 มัน 150,000 อันนั้นซัมเมอร์ติแล้วเดี๋ยวไปโน่นไปนี่เนี่ยแขกมาจากต่างประเทศเนี่ยก็เลี้ยงญาติให้คือว่าได้ของไม่รู้มาอยู่เมืองไทยเนี่ยมีแต่จ่ายสตังค์นะจ่ายสตังค์สนุกแต่อยู่ต่างประเทศหาเงินสนุกบางทีจะมาเลยไม่อยากจะมากลับมาเลยนะเพราะว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่เมืองไทยมีแต่จ่ายสตังค์แต่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเก็บสตังค์แต่บางทีมันก็บาลานซ์เหมือนกันนะเราอยู่เมืองต่างประเทศหาสตังค์อยู่ที่นี่ใช้สตังค์มันก็โอเคอยู่ โอเคแล้วเสร็จแล้วตมาก็ยังสงสัยอยู่พอดีมีภูเจียงนะภูเจียงนี่เป็นพระเนี่ยท่านพระแกจะชอบพาพระไปดูเจ้าทรงดูหงดูอะไรดูดวงดูอะไรเนี่ยแต่ตมาเรียนรหัสชีวิตตมาจริงก็เข้าใจแล้วนะรับยอมรับว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละผู้อะไรแล้วก็นะครูเจียงนี่แกก็อาตมาก็ดูรหัสชีวิตโอ้อาจารย์เนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาไปเจออาจารย์แม่คนหนึ่งโอ้แม่นน่าดูเลยอาตมาก็พาเขาไปกันหลายองค์อาตมาก็ไปด้วยพอไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีคำถามก่อนว่ามีวงกลมข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยเราจะคิดอะไรถามเรื่องความรักการเงินการงานสุขภาพอดีตอะไรอะไรตมาก็จะมาถามความรักก็เดี๋ยวความรักรั่วไหลแล้วถ้ามีความรักด้วยตมาก็ไม่กล้าถามนะถ้ามีก็ไม่กล้าถามเลยก็ไม่เอาถามสุขภาพถามอะไรอดีตเป็นไงบ้างอดีตชาติเป็นอะไรบ้างก็ขีดไปเนี่ยก็อยากจะว่าเขาจะดูยังไงเสร็จแล้วเขาก็มีกระดาษแผ่นสีเหลืองๆมาวางเสร็จแล้วเขาก็หลับตาละเราเห็นขนาดเขาก็จิ้มแล้วกระดาษสีเหลืองแป๊บเดียวออกมาละเขาว่าอดีตอาตมาเนี่ยเป็นหมอเถื่อนเฮ้ยอาตมาสะดุ้งเลยว่าเขาแม่นน่าดูเลยเพราะว่าปัจจุบันก็ยังเป็นหมอเถื่อนไม่มีบัตรไม่มีใบแต่ตอนนี้อาตมามีสำนักแล้วนะไปเรียนมาแล้วนะสำนักเนี่ยสำนักเลยนะวสส.ละไปเรียนแล้วไม่ใช่เป็นหมอเถื่อนละต้องไปว่าแผ่นดินแล้วนะกำลังเรียนอยู่นะยังไม่จบนะโอ้เลยยอมรับเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยปีอาตมาเรียนโอ้เขาว่าเป็นหมอเถื่อนว่าศาสตร์นี่มันก็อัศจรรย์นะหลับตาเห็นว่าอดีตที่แค่เป็นหมอเถื่อนต้นหลังอาตมาเริ่มเข้าใจอ๋อใครที่เป็นหมอเถื่อนเนี่ยอาจจะมีนะเดือนเล็กในหกแบบนั้นที่8ตัวเนี่ยก็อดีตที่พามาแล้วก็มาแต่มาไปเรียนเกี่ยวกับหมอกับแพทย์มันเรียนไวนะดูนะถ้าเอาอื่นเรียนก็ไม่เอาเรียนเนี่ยแต่ตอนมาเรียนกับอาจารย์เขาไม่อยากจะสอนละแล้วก็เรียนรู้อะไรนะประมาณใครที่มีเกี่ยวกับวิธีการรักษาเนี่ยมันถ่ายทอดในตำนานวันนี้พรุ่งนี้ตำนานไปสอนคนได้แล้วตำนานก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีเนี่ยอาจารย์ตำนานหรือว่าเนี่ยแม้แต่สอนรหัสชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยตำนานเนี่ยเรียนรู้ไวตำนานก็รู้สึกไม่ไวนะเดี๋ยวเนี่ยท่านบอกว่าตอนหลังเนี่ยมันเรียนรหัสชีวิตตมาเลยเข้าใจแล้วอ๋ออันนี้พอดีเรามีของเก่ามาอยู่แล้วไม่แน่ชาติก่อนเราก็รักษาคนแบบแผนโบราณแผนอะไรแบบว่าอันนี้มาชาตินี้ก็มาเจอแบบแผนโบราณแผนอะไรต่อคือว่าอ๋อเนี่ยตอนหลังนี่ตอน
เลยยอมรับเลยว่าไปก็ช่างมันจะสอบไปเรื่อยๆนี่เด้เมื่อไหร่จะได้ก็ช่างน่าจะก่อนเข้าลงมันน่าจะได้สักใบหนึ่งนะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ช่วยคนไปรักษาไปขอให้หายก็พอแล้วเนี่ยเลขหกเนี่ยคือว่าเป็นหมอนะใครรู้ตัวมาเชฟนี่ถ้ามีเลขหกนะก็อยู่ต่อนะอยู่ต่ออีก2วันไอ้3วันวันที่เท่าไหร่นะวันที่อะไร23 24 25เราก็จะมีการสอนนวดกันต่อถ้าไม่มีเลขหกเนี่ยกลับบ้านได้แล้ว แต่มีไหมเนี่ยเห็นไหมสามสามหกหรืออะไรเนี่ยสองสี่หกเห็นไหมใครนะเลขอะไรนะ1973เนี่ยเดือนสี่วันที่27เห็นไหมใครนะใครอันนี้เรียนกี่คอร์สสองคอร์สแสดงว่าได้แล้วนะมีเลขหกด้วยนะก็ต้องเรียนนะก็ต้องเรียนด้วยการรักษาโอเคเลขหกระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายนี่คืออะไรหนึ่งผู้ถูกรักษาสองผู้ศึกษาการรักษาสามรักษาคนหนึ่งและหกระยะถัดคือว่าเสียสละไม่หวังไม่เอาไม่เป็นอะไรเลยให้หมดเนื้อหมดตัวเลยนี่เลยเลขหกเมื่อกี้มาเห็นไหมเลขหกนี่เมื่อกี้แม่ชีมาแล้วเอากระลำมาเต็มลังรถจะมาว่าตายเลยรอที่เรากินแต่กระลำทั้งเจ็ดวันแน่เดี๋ยวจับไช่เดี๋ยวอะไรนะจับไช่กะหล่ำผัดกะหล่ำต้มกะหล่ำอะไรจะมาว่าเต็มราคารถเนี่ยจะมาตายเลยจะมาเอาสายยกมาแล้วนะที่การทั้งไม้หนึ่งถุงแล้วนะยังไม่ทันกินเลยเอาไม้เต็มหลังรถเนี่ยตอนนี้พวกเราไม่ต้องไปซื้อผักกันแล้วนะกินแต่กะหล่ำพอแล้วเนี่ยไม่ชี้เอามาให้ท่านไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่บอกว่าเดือนหน้านี่จะมีพระปากระถินมาแล้ว นี่แหละคือว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยเพราะว่าเอากะหล่ำมาเต็มหลังรถเลยหลังรถไม่ใช่ว่าหลังรถพิกอัพนะหลังรถแคปรถนะฟอร์จูเนอร์นะที่โครงสร้างข้างบนนะก็น่าจะสักสิบถุงได้เมื่อกี้นะท่านก็เลยเอาสองพระป่ามาฝากเห็นไหมเลขของนี่คือว่าเป็นผู้ให้แต่สุดท้ายก็อะไรนะเป็นผู้รับเลยนะใครเชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้โอ้แสดงว่าแสดงผู้นี้ผ่านประสบการณ์มาแล้วนะแต่มาก็เหมือนกันผ่านประสบการณ์มาแล้วนะแต่มาผ่านเรื่องยิ่งให้ยิ่งได้แต่มาไม่เชื่อตอนหลังนี่แต่มาเริ่มมีความเชื่อแล้วว่าจริงๆด้วยเรายิ่งให้ไปยิ่งสละต่อไปมันยิ่งได้แต่มาไปเจอหลวงพ่อเทพมังกราจารย์เจอหลวงพ่อพบโชคเจอหลวงปู่หลวงพ่อหลายๆองค์เนี่ยโอ้ท่านสร้างหมดไป 2-3 พันล้านเนี่ยท่านให้เนี่ยเลี้ยงเด็กเนี่ย800-900คนสร้างเจ้าแม่คุณอิมสร้างโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้เงินมาจากไหนบางทีไปนั่งคุยกับท่านเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยลองดูว่าท่านเป็นสายสำหรับเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยนะก็ว่าท่านว่าเนี่ยมีเงินแค่ล้านเดียวเนี่ยท่านใช้เงินแค่วันเดียวเนี่ยแจกคนให้คนไปปุ๊บเนี่ยมันเข้ามาเป็น10ล้านเนี่ยมันจริงอ่ะแต่มามันไม่ค่อยจริงนะโหแต่สุดท้ายเนี่ยแต่มาก็จะสร้างตําหนักแต่มาตั้งนานแต่มายังไม่ได้สร้างอะไรเลยแต่ท่านเนี่ยสร้างเสร็จไปแล้วทั้งเจดีย์11ชั้นทั้งโบสถ์ทั้งเจ้าแม่ตัวอีกตอนนี้สร้างโรงพยาบาลโหเนี่ยแต่มาเห็นนะล่าสุดเนี่ยไปหาท่านในที่หลวงพ่อพบชมสุดยอดเลยแล้วก็ทําโรงทานให้คนกินตลอดทั้งคืนทั้งคืนอันนี้เนี่ยแม้ยิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยจะมาเชื่อแล้วก็จะมาชอบใครที่เคยดูคลิปเรื่องอะไรนะที่ YouTube ไม่ใช่ทูมูฟที่เรื่องการให้เห็นไหมเคยเห็นไหมไอ้คลิปสั้นๆประมาณ5นาทีที่มีเด็กคนหนึ่งไปร้านยาเสร็จแล้วยังไงนะไปรับยาแก้ไอกับยาอะไรเนี่ยไม่มีตังค์จะซื้อเสร็จแล้วเดินออกมาปุ๊บเจ้าของร้านวิ่งมาตามเฮ้ยขโมยไปเสร็จแล้วขโมยยาไปให้แม่ใช่ไหมบอกว่าจะเอายาไปแม่อ้าวไอ้คนขายร้านก๋วยเตี๋ยวหรือขายอะไรนะเกาเหลาเห็นละมาไม่อะไรไรเลยจะเอายาไปให้แม่สงสารเลยก็ไงนะก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่30บาทเลยก็บอกห่อเลยนะก๋วยเตี๋ยวเกาเหลา2ถุงแถมมาอีกยาแก้ไอเขาจ่ายไปประมาณ 20-30 บาทหลังจากนั้นมาเด็กก็ไปละได้ก๋วยเตี๋ยวไปให้แม่กินแล้วจากนั้นเด็กคนนั้นเป็นไงบ้างโอ้พูดแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวคนนั้นก็ไปเรียนไปเลยจากเป็นผู้ถูกช่วยตอนนั้น7ขวบ10ขวบไม่มีตังค์จะไปซื้อยาเสร็จแล้วก็อะไรนะเอายาไปรักษาแล้วก็ไปได้เรียนไม่รู้ดีไม่ดีได้ไปขึ้นโรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเรียนจบเป็นนายแพทย์อยู่โรงพยาบาลหนึ่งป๊อกหลังจากนั้นมาเอ้าคนที่ทำก๋วยเตี๋ยวอายุของเราก็สังขารไม่เที่ยงใช่ไหมทำไปทำไมนั่งขาเป็นอะไรนะหน้ามืดเป็นลมปึ้งความดันขึ้นเป็นไงบ้างสต็อกเส้นเลือดสมองแตกตีบอะไรไม่รู้แล้วนอนอยู่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่700,000กว่าบาทเจ็บไม่เจ็บเจ็บนะบางทีเนี่ยทำอาหารเราทำก๋วยเตี๋ยวแค่กว่าจะได้700,000นี่หนักเหมือนกันนะพอ700,000กว่าบาทลูกสาวไม่มีตังค์ที่จะต้องมา
ักษาพ่อให้หายไม่มีตังค์จ่ายต้องเซ้งร้านต้องปิดร้านต้องปิดกิจการเลยเซ้งร้านอะไรร้านประกาศขายร้านอะไรปุ๊บเสร็จแล้วพอจะเอาตังค์ไปจ่ายปุ๊บเป็นไงบ้าง 700,000 มีคนจ่ายไปเรียบร้อยแล้วใครเคยเห็นบ้างคิดนะเนี่ยคนจ่ายไปเรียบร้อยบอกว่า30ปีคนจ่ายให้แล้วนึกไปนึกมาโอ้ที่ไหนได้ไอเด็กคนนั้นกลายเป็นอะไรนะเป็นหมอปัจจุบันนี่แหละคือว่าการที่เราให้พอเราช่วยคนปัจจุบันเนี่ยเรามองไม่เห็นว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเราเดือดร้อนคนจะมาช่วยเราว่าแต่มาเห็นภาพอันนั้นหนังเรื่องนี้แต่มาไปเจอที่ไหนไปเจอที่อินโดนีเซียเขามาให้แต่มาดูแต่มาก็ไม่เข้าใจอ๋อเขาแล้วมันพูดภาษารู้สึกว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรแต่เขาถามแต่มาเจอแต่มาดูปุ๊บโอ้โหครั้งแรกนี่แต่มาน้ำตาไหลเลยซึมเลยโอ้โหมันเหมือนกับชีวิตเราตอนเราเจอปัญหาที่ว่าเนี่ยยกพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลหมดไป 7-80,000 หรือว่าเนี่ยฉีดยาเข็ม 15,000 ปุ๊บเข้าโรงพยาบาลหมดไปเป็นหลายแสนบางทีเราเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยหมดไป 7-80,000 โหเรารู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเนี่ยหนักหน้าดูเลยเจ็บหน้าดูเลยนะเวลาไม่มีตังค์เนี่ยต้องรออะไรนะทำไมใครไม่ยกคัทเอาท์ขึ้นเนี่ยจะมาก็ร้อนนะเนี่ยพัดลมก็หนีไปแล้วเนี่ยโอ้ร้อนตั้งนานเลยทุกบ้านเสียงมันทำไมเงียบขนาดทุกบ้านฟังน่าดูที่ไหนได้ไม่ใช่อันเลขของนี่เขาว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะเห็นไหมพิสูจน์แม่ชีเดี๋ยวแม่ชีอะไรนะแม่ชีชื่อแม่ชีอะไรแม่ชีลู่แม่ชีลู่ก็เป็นญาติญาติประมาณห่างนะญาติทางโยมพ่อยังเนี่ยญาติท่านมีอะไรนะสำนักอยู่ที่ไหนบนดอยแม่ลาน้อยตอนนี้ท่านก็เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยท่านทำแค่ผ้าป่ากระถิ่นปีเดียวครั้งเดียวอยู่ได้เลี้ยงพระในบ้านอะไรตลอดปีเลยนะท่านก็มาแล้วก็เนี่ยถ้าจะมามีกิจกรรมท่านจะคอยขนผักขนหญ้าขนอะไรมาให้เห็นว่าพรุ่งนี้ก็จะเอาคนมาช่วยตัดหญ้าอีก2คนมันรู้เครื่องตัดหญ้าจะมาดีไม่ดีแต่ก็คงจะโอเคอยู่นะยังไงก็อย่าลืมนะเดี๋ยวเลิกเรียนเสร็จใครวันนี้รู้สึกว่ามีเลข6ก็อย่าลืมคนละ2ละ2ไม่ต้องใส่เยอะหรอกคนละ 60,000 ก็พอไม่ใช่600ก็ได้60ก็ได้6บาทก็ได้แล้วแต่ท่านบอกว่าท่านมาวางๆแบบนั้นแหละแล้วแต่คนจะมาทำบุญก็สมัครมาอันนี้2แรกนะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีสัก2 2 2ไม่รู้มาแต่มาก็ไม่เป็นไรหรอกนะที่จริงใครมาฝากจะมารับหมดนะแต่มาเป็นแค่สะพานบุญนะที่จะช่วยนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะมาอีกเอาคนมาช่วยตัดหญ้านะก็เดี๋ยวใครจะร่วมบำบุญส่วนพระป่าถิ่นท่านก็มารับซองที่ตมาได้ตมาไม่แจกนะไม่ให้แต่ถ้าคนเราขอก็ให้ไปนะโอเคเลข6นี่ก็คือว่าอันนี้เป็นโพธิสัตว์หรือว่าเป็นคนที่ว่าเสียสละตนไม่เหลือเลยบางครั้งเนี่ยตั้งแต่เลข6เนี่ยบางทีเราให้คนจนลืมให้ตัวเองเหมือนกันรักแต่คนอื่นลืมรักตัวเองบางทีเลข6ระยะสุดท้ายนี่ว่าแม้แต่ชีวิตก็เสียสละได้โอเคเลข6การงานหมออะไรการงานเป็นอาชีพอะไรหมอมีหมอเยอะนะหมอจัตวแพทย์หมอดูหมอปลาหมอปลายพายกระซิบตอนนี้ไปบวชชีซะแล้วสงสัยหมอปลายนี่รู้สึกอยากจะมาแอบดูรหัสชีวิตเหมือนกันนะบางทีถ้าคนเขายังมีชีวิตอยู่ไปแอบดูรหัสชีวิตเขาเนี่ยระวังนะเดี๋ยวโดนฟ้องร้องเดี๋ยวยุ่งนะถ้าเขาไม่อนุญาตก็เลข6เนี่ยอาชีพก็หนีไม่พ้นเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นจิตอาสาเป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นผู้รักษาคนอื่นแสดงว่าถ้าเรายังเป็นเรามาสายนี้ถูกแล้วนะถ้าเรามาถูกทางแล้วก็ไปต่อได้เหยียบต่อเลยไม่ต้องสนใจเลยใครว่าอย่าไปเรียนหมอนะอย่าไปเรียนพยาบาลอย่าไปเป็นจิตอาสาเพราะว่าเราเป็นความรักความชอบของที่เรามาสายเนี่ยแล้วเรามาทางนี้เราชอบมันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วก็เรียนไปจบไม่จบก็เรียนไปไม่แน่นะยิ่งใครที่มีเกิดเดือน6วันที่6 19 64 65 66อะไรมาเนี่ยตอนนั้นพวกเนี้ยมีของเก่ามาอยู่แล้วเราเรียนจบแน่เป็นแน่มีแน่ถ้าไม่มีก็คือว่าเป็นหมอเถื่อนไปก่อนก็ได้กันรักษาคนช่วยคนไปก่อนไม่เป็นไรเราไม่ต้องหวังอะไรถ้าแค่ช่วยคนปุ๊บเนี่ยก็ได้แล้วนะได้บุญไปแล้วนะอย่างน้อยบุญเนี่ยมันได้จริงๆนะเสร็จแล้วเลข6อาชีพหมอทั้งหลายอาชีพช่วยคนนะอาชีพที่ผู้เสียสละนะแล้วก็การงานหมอสุขภาพเป็นไงบ้างฮะสุขภาพนี่เกี่ยวกับไม่มีละขาแข้งขาสุขภาพนี่เป็น
ภายในข้างในลึกๆเนี่ยเลขหกเนี่ยคือว่าอะไรนะคือว่าเลขหกเนี่ยคือว่าอะไรสุขภาพนี่เกิดอะไรเราตั้งความหวังไว้สูงกันไปแต่เราคว้าไม่ถึงบางทีเราอยากจะเปลี่ยนคนนี้อยากเปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนคนนั้นให้ดังใจเราแต่มันไม่ได้ดังใจเราอ่ะเลขหกเนี่ยอยากจะเปลี่ยนคนทั้งโลกให้เหมือนเขาต่อเขาเป็นคนที่ให้เป็นคนเสียสละแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เมื่อกี้ลืมไปเลขหกเนี่ยขั้นที่สี่อีกอันหนึ่งนะคือว่าเป็นคนที่ perfect นะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทำอะไรต้องเป๊ะต้องเนียบต้องสุดยอดอะไรเนี่ยเนี่ยเลขหกเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นสุขภาพเนี่ยคือว่าบางทีอยากจะให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นสุดท้ายไม่เป็นอย่างที่เราคิดโอ้บางทีก็มาทุกข์ทำไมเขาไม่ทำไมเขาไม่เห็นใจบางทีทำดีจนอะไรนะสารทำบุญคุณคนไม่ขึ้นเคยได้ยินคำนี้ไหมเราช่วยเขาแต่เวลาเราเดือดร้อนเขาบอกให้ทำไมไม่มาช่วยเราเลยพวกนี้บางทีสงสารเหมือนกันในสงสารที่ว่าบางทีจะมีอะไรลบๆเยอะในคิดลบเยอะทำไมทำความดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถงไปบางคนเนี่ยฉันมีแต่รักพ่อโดยเฉพาะคนมีเลขหกเนี่ยยกตัวอย่างที่สาจะมาเนี่ยนะพี่บังเรนเนี่ยโอ้แกรหัสอะไรสามตามหกแกบ้าโอ้แกช่วยตามาน่าดูเลยช่วยพี่ช่วยน้องหมดเลยช่วยเอ๊ะทำไมแกไม่มีอะไรแกไม่มีใครช่วยเลยบางทีเลขหกเนี่ยบางทีถ้าด้านลบเนี่ยแต่ที่เราคิดไปเนี่ยแสดงว่าเรายังทำอะไรถ้าเรายังทำอะไรยังมีความหวังอยากจะได้นู่นอยากจะนี่เราทำนี้เราอยากหวังอยากได้นี่ทำโน่นหวังอยากได้โน่นแสดงว่ามันถ้ามันไม่ได้ตังค์ใจเราปุ๊บเราก็จะทุกข์นะมันก็คล้ายๆว่าเป็นอารมณ์ข้างในลึกๆอ่ะคล้ายๆสุขภาพนี่มันไม่เกี่ยวกับอันนี้แล้วมันเป็นอะไรด้านอารมณ์หรือเปล่าเหรอด้านจิตใจด้านจิตใจที่น้อยอกน้อยใจอ่ะพวกนี้แค่จะขี้อกน้อยอกน้อยใจช่วยอารมณ์น้อยอกน้อยใจโอ้ยทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องใช้กูทำไมต้องกูอะไรก็ต้องกูหมดเลยเนี่ยเรื่องหกนี่เขาเรียกว่าต้องให้อะไรนะรักตัวเองเยอะๆหน่อยถ้าเรารักตัวเองไปปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อเราก็จะรักคนอื่นเป็นเหมือนกันเรื่องหกเนี่ยเขาว่าพยายามสอนให้คนตกเบ็ดสอนให้คนมอบคันเบ็ดให้คนแล้วก็อย่าไปมอบแต่ปลาให้เขากินอะไรเนี่ยเรื่องหกเวลาเราจะทำอะไรปุ๊บถามคนอื่นก็ว่ามีอะไรให้ช่วยบ้างไม่ใช่ตอนเช้าเนี่ยเราเตรียมมาหมดแล้วเขาว่าโอ้ยอิ่มอยู่ไม่อยากกินไปโรงเรียนแล้วหรือว่าอะไรว่าเราอุตส่าห์โอ้เตรียมตั้งนานไม่กินอะไรเนี่ยบางทีได้ของบางทีทำอะไรให้ทำดีจนคนอื่นไม่เห็นดีแล้วดีเกินไปนะแล้วก็เป็นคนที่ขี้จุกจิกหน่อยนะจุกจิกจุกจิกจุกจิกหน่อยโอเคการงานสุขภาพความรักความรักนี่ได้ของนี่จะเป็นความรักแบบไหนความรักแบบว่าความรักของแม่ความรักมารดาแม่นี่ให้อะไรไม่ได้บ้างให้ได้หมดสำหรับลูกแม้แต่ตายแทนก็ได้ไหมได้หมดเลยใครที่เป็นแม่เห็นไหมใครมาตกมาตีลูกเนี่ยโอ้โหตัวเองไปบังไปปกป้องรักษาอย่างดีเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าจอมตายแทนลูกได้นี่แหละคือว่าเลขหกนี่ภาษาจีนว่าอ้ายจะซื้อจ๋อเพราะความรักที่แบบว่ารักแบบว่ารู้อยู่ว่าเขามีเจ้าของว่ารู้เขาไปมีคนรักใหม่ก็ยังไม่ปล่อยเลยเป็นคนว่าความรักที่แบบว่าแบบว่าให้อภัยคนไปมีกิ๊กฉันให้อภัยได้เลยนะบางทีเนี่ยได้ผมจะเป็นฮะรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมรักที่แบบอนุโลมได้เลยไม่เป็นไรคนจะไปมีฉันคนจะไปมีใครก็ไปมีเธอแต่คุณอย่าลืมฉันนะฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปหรืออะไรรักที่แบบภาษาสิทธิ์นั้นรักที่จืดจั่วอ้ายจืดจั่วมันจะเรื่องความรักเนี่ยจะรู้สึกว่าจะอันนี้ไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าผัวไม่ว่าญาติไม่ว่าสามีเป็นความรักที่ว่ารู้สึกว่าจะอันนี้ยากน่าดูเลยได้ของแต่ก็มันออกไปจากความรักคือว่าอันนี้ไม่ได้คือว่าบางทีจะเอ๊ะทำไมต้องเป็นเราทำไมเนี่ยมันจะทุกข์กับเนี่ยเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนความรักจากรักเล็กๆรักน้อยๆเนี่ยรักที่ตนีที่เหนียวเนี่ยเป็นความรักอะไรนะเป็นความรักโพธิสัตว์แบบว่าให้ไม่มีประมาณให้ที่แบบไม่หวังไม่เอาไม่เป็นอะไรเราช่วยคนช่วยอะไรไปเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังอะไรตอบแทนให้ไปแบบเต็มที่เลยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแบบที่ไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนกันเห็นไหมสมมติว่าแม่ชีเอากะหล่ำมาไม่ใช่ว่าอยากจะได้มาซองข้าวป่าไม่ได้คิดหรอกเอากะหล่ำมาให้หนึ่งลำรถเดี๋ยวได้ไปละโอ้กะหล่ำมันซื้อมาหนึ่งลำรถไม่กี่พันแต่ไม่ได้ผ้าป่าไปได้สองหมื่นละไม่แน่แต่ไม่รู้ละซองนี้มันจะได้เยอะกว่าโอเคต่อไปเรื่องของสุขภาพการงานความรักไปละมีอะไรไหมนะพระอ้าว